แล้วคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ10 Geek ด้วยวันนี้เราเนี่ยไปได้ของมาตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆแล้วตอนนี้พี่บาร่าของเราก็อยู่ด้านหลังแล้วนะซึ่งพี่บาร่าของเราเนี่ยก็ได้ใช้ตัวของสกูตเตอร์เนี่ยทุกวันเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราเองก็ใช้ทุกวันไงไปเซเว่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราซื้ออะไรมานะเฮ้ยกมือสิยกมือให้ไฮไฮเฮ้เฮ้เป็นไงบ้างมันจอดขัดจังหวะจังเลยอีกนิดนึงก็พัทยาละใช่ไหมชลบุรีว่าไงฮะมีอะไรกับผมไม่มีพี่บอกว่าเป็นไงบ้างใช้โอ้ชีวิตสบายฮะใช้ทุกวันทุกวันอันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันรักโลกด้วยครับนะรักโลกหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟฟ้าไม่ได้ใช้น้ำมันใช่แล้วขับได้นานมากนานมากฮะแล้วไอ้โหมดสปงสปอร์ตอะไรเร็วมากเร็วสุดๆชอบนะวันนี้เราคุยอยู่กับนี่เลยพี่บาร่าเรามีของใหม่มาให้เล่นว้าวคืออะไรเนี่ยนี่คือ Segway Drift W1 โอ้เท่ไงเป็นตาอันใหญ่มากนะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าอัจฉริยะว้าวนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือทุกวันนี้เนี่ยพี่บาร่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะรู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างพวก IoT เนี่ยแทบจะเต็มบ้านได้หมดใช่หลอดไฟหลอดไฟฮะสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือไอ้นี่ก็สั่งผ่านมือถือได้ได้ครับแอร์ก็ได้ทีวีก็ได้ได้เหมือนกันคือทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือหมดแล้วและตัวนี้เองก็ทำได้เช่นกันที่บาร่าไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเราเรียกมันว่ารองเท้าอัจฉริยะยาว้าวซึ่งตัวนี้นะพี่บาร่าความเด็กก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราก็แทบจะเอาตรงแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วอุปกรณ์พวกนี้มันอำนวยความสะดวกให้เราถูกต้องฮะแต่นี่ก็เป็นสปอร์ตอย่างนึงนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เหนื่อยมากครับแต่ว่าตัวนี้เลยพี่บาร่ารองเท้าเรามาดูก่อนว่าเป็นยังไงนี่พี่บาร่าดูSegway Drift W1 ครับตัวนี้คุณจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นรองเท้าอันนี้ก็บอกเราก่อนเลยว่าเวลาเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าข้อหนึ่งก่อนที่คุณใช้โปรดักต์นี้เนี่ยคุณมีความเสี่ยงมากนะที่จะบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียการควบคุมได้จากการชนและการล้มโอ้ฉะนั้นจึงต้องมีสิ่งนี้พี่บาร่าหมวกกันน็อกครับไม่มีไม่ได้ซึ่งจริงๆไอ้ตัวสกูตเตอร์ที่เราใช้กันก็ต้องมีใช่ครับแต่สกูตเตอร์ตัวนี้ติดจริงๆจริงพวกเราติดจริงพวกเราติดจริงๆนะอ่ะต่อดีกว่าพี่บาร่าครับแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเรียนรู้ง่ายจริงเหรอจริงไหมได้รับการรับรองระดับนานาชาติด้วยโอ้ แล้วเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับการควบคุมบาลานซ์ตามสรีระของมนุษย์ตามโครงกระดูกของเรานะน่าจะประมาณนี้นี่บาร่าดูเขาบอกให้เอาไปทำแก้ววายได้ด้วยไม่ใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่หรอกเอาไปเป็นล่มก็ได้เนี่ยไม่ใช่อีกโกหกเอาล่ะคุณผู้ชมงั้นถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเอาล่ะพี่บาร่าตอนนี้เราก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วแพ้ได้ไหมฮะโอ้แล้วก็โอ้ยเปลี่ยนชื่อรายการไหมน้ำหนักเป็นยังไงบ้างเกินไปหนักครับประมาณอันนี้คุณเอาใจแบบพวกสาวๆแล้วอธิบาร่าดูหน่อยเป็นไงบ้างน้ำหนักก็ใช้ได้น่าจะ5โลได้นะหนักมากเขาดิ้นหนักลองโอ้โหโอ้โหไงล่ะหนักจริงเบอร์ไปดูกล้ามชันขึ้นเลยหนักมากตัวนี้แล้วก็ตัวล้ออะไรเนี่ยเมื่อกี้เราลองแบบว่าถูๆถ่ายเล่นนิดนึงก็เลยติดฝุ่นมาหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ 20,000 เลยพี่บาร่าแต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีมากๆครับอันนี้น่าจะเป็นไฟนะพี่บาร่าครับพี่บาร่าคิดว่าการเล่นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างฮะก็ตื่นเต้นฮะอ่ะเต้นดิไม่เต้นฮะก็บอกตื่นเต้นก่อนอื่นต้องมาหาปุ่มเปิดก่อนฮะไหนไปเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องเข้าไปใกล้เจออยู่ด้านข้างนี้ฮะปุ่มเปิดโอเคเปิดนะตืดไม่มาแล้วไงต่ออันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนแบตเตอรี่ป่ะแบตเตอรี่ฮะน่าจะเป็นแบตเตอรี่อ่ะเดี๋ยวลองวางดูสิฮัลโหลอ่ะนี่มาแล้วอ๋อมันจะไม่เหมือนนะใช่ไหมคือพอเราเปิดแล้วมันก็จะแบบเหมือนกับควบคุมบาลานซ์ใช่ไหมนี่ไงพี่บาร่าเรียบร้อยแค่2อัน2อันแล้วครับอ่ะพี่บาร่าจะขึ้นยังไงกลับไปขับสกูตเตอร์มั้ยเนี่ยพี่มันต้องขึ้นยังไงอ่ะให้เหยียบมันก็ไปแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะนั่นไงเอาไงดีเอาไงดีถ้าคุณล้มนี่จะเป็นรายการที่สมบูรณ์แบบเลยนะผมไม่สมบูรณ์แบบแล้วผมจะไม่ล้มขาเริ่ม spreading out ละมันต้องเข้ายังไงจะรู้ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนไหวยังไงก่อนเห็นเขาบอกว่าให้ใช้
ปลายเท้าจิกมันยากอะฮะผมไปขับสกูตเตอร์ต่อเถอะให้พี่ขับเถอะสกูตเตอร์เอายังไงแล้วขาจะกลับมาได้ไหมวันเนี้ยเอาเข้าไม่ได้ฮัลโหลอุ้ยเหมือนขึ้นกับผีด้านหรือเปล่าไงรายการนี้ได้ทำหน้าที่ของมันสมบูรณ์แบบแล้วแต่ว่ามันยังขาดการล้มอยู่เอาใหม่เอายังไงเร็วเอาพี่บาร่าเอายังไงผมมาใครเฮ้ยได้แล้วว่ามีความสามารถในด้านของอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความอัจฉริยะรองเท้าอัจฉริยะไงคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าพี่บาร่านั้นจะสามารถขับเจ้าตัวนี้ได้หรือไม่โชคดีนะคุณบายบายค่ะลาก่อยแล้วเขาก็ได้จากเราไปอันนี้คืออะไรล้มสิล้มเลยรู้หลักที่เขาร้องเพลงตุ๊กตานั้นแล้วป่ะจะเป็นตุ๊กนั่นมันรู้ล่ะเอ้ยแต่ว่ามันเท่นะพอมันเอาตรงพอมันเข้ากับรองเท้าพวกสนีกเกอร์หรือว่าพวกรองเท้ากีฬาพวกเนี้ยมันดูดีเลยว่ะพี่บาร่านั่นไงรถมาโหทำไมไม่เลี้ยวมาเนี่ยดีอันนี้เป็นในสคริปต์ป่ะอันนี้อยู่ในสคริปต์ป่ะอันนี้อยู่ในสคริปต์ป่ะกลับมาได้หรือเปล่าในเวลาขึ้นเนี่ยสังเกตว่าอะไรนะพี่อันนี้รีวิวสินค้าพี่มีพี่เขาอยู่บกมือหน่อยพี่บกมือเข้ากล้องหน่อยเอ้ยอันนี้จริงจังนะอันนี้ก็อยู่ในสคริปต์เหมือนกันปะไอ้ลมจริงไม่เราจะให้ดูว่าเฮ้ยมันมีความทนทานนะคือด้านข้างเขามียางใช่เหมือนกับยางคอยกันกระแทกอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นเลยไม่เป็นไรเลยครับเป็นยางกันไว้อยู่แล้วเพราะเขารู้ว่ามันต้องมีคนล้มแน่นอนมันคือด้วยความที่ต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยพี่บาร่ามันไม่มีตัวล็อกขาเลยหมายถึงว่ามันไม่ได้ติดอยู่กับเท้าเรามันเหมือนแค่เท้าเราเนี่ยไปวางเฉยๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับถือว่าไม่ง่ายต้องไปมีการฝึกฝนใช่ไหมครับเมื่อกี้พออยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันต้องทำยังไงบ้างพี่บาร่าไหนลองเลี้ยวมาหาเราสิก็ในเวลาเลี้ยวเราก็หาข้างหนึ่งอยู่ที่แล้วก็หมุนข้างนี้ไปเลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวมาแล้วก็หมุนฮะทางขวากดแรงไปทางขวามันก็จะหมุนใช่อ๋อก็หมุนวงกลมเงี้ยเหรอใช่คุณนี่เรียนรู้เร็วนะโอเคน่าจะไม่ล้มแล้วแหละคุณช่วยแบบว่ายืดหลังตรงๆให้ดูธรรมะทำแมนหน่อยสิโอ้โหแค่ให้ไหมเออไปนู่นเลยขอแบบตะเบ้ดิตะเบ้เอ้ยล้มมาเนี่ยชนแต่ว่าเอียงน้ำหนักมาได้อ๋อพ่อเหมือนกับว่าจะใช้วิธีการเอียงน้ำหนักเพื่อบังคับทิศทางเอียงตัวแบบดูบาลานซ์อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ล้วนๆใช่ไหมน่าจะเอาไว้ฝึกพวกกับบุคลิกภาพได้เลยนะให้ตัวเราแบบต้องตรงมีบาลานซ์ตลอดเวลาเนี่ยอย่างตอนแรกพี่บาร่าหลังของพ่อเริ่มเป็นปุ๊บเนี่ยหลังตรงขึ้นมาแล้วก็จะดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีโชคดีนะคุณทำเราให้ขามันติดกว่านี้ได้ไหมหรือมันจะต้องแบบห่างๆอย่างนี้ตลอดเวลาอ๋อหรือว่าเรากลัวว่าถ้ามันติดแล้วมันก็จะแบบจะชนกันป่ะอ๋อจริงไปทำได้ได้จะลองนั่งดูมันน่าจะไม่ได้นะได้ว่ะรู้จะปวดน่องสปอร์ตแบบถลายไม่ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้ออันนี้ก็อยู่ในสคริปต์เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในสคริปต์เหมือนกันหลายๆคนจะสงสัยว่ามันวิ่งบนสนามหญ้าได้หรือเปล่าพี่บาร่ามันได้ไหมเอ่ยไม่ได้ฮะมันร้องเลยว่าพื้นไม่เข้ากันอ๋อคือไม่ได้เลยใช่ไหมไม่แก้เห็นไหมมันแบบมันร้องติ๊ดๆเลยว่าแบบมันไปไม่ได้เอาละพี่บาร่าเราจะไปเล่นมัน1วันเป็นยังไงบ้างเอาเป็นตรงนะฮะก็สนุกครับสนุกใช่ไหมมันเหมือนเป็นอุปกรณ์กีฬาด้วยฮะเราต้องใช้แบบว่าแรงในการขับเคลื่อนมันเหมือนกันนะแบบว่าเวลาเรายืนเงี้ยมันรู้สึกเลยว่าแบบเราเกร็งน่องเกร็งต้นขาอะไรเงี้ยคือเหนื่อยกว่าที่คิดใช่ส่วนอันนี้ก็มีข้อที่ต้องให้ทุกคนระวังอะฮะก็คือว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวยึดเท้าเนี่ยครับผมเวลาที่เราเจออะไรสะดุดนิดนึงเนี่ยอ๋อใช่ครับมันจะลอยที่มันมันจะแบบว่าถ้าแบบโดนอะไรขัดนิดนึงคือเรามีโอกาสที่จะล้มสูงมากเลยใช่แล้วก็ฟุตบาทบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบไม่เรียบไม่แนะนำเลยถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยอาจต้องหาพื้นที่เล่นที่เป็นแบบสนามหรือเป็นลานกว้างๆ อะไรแบบนี้โดยรวมราคาประมาณ 20,000 เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฮเทคละกันคุณผู้ชมสำหรับรองเท้าอัจฉริยะตัวนี้มันชื่อว่าตัวของ Segway Drift นั่นเองกับ B1 เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากได้นะพี่บาร่าเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ละกันก็เป็นที่เดียวที่เราซื้อเจ้าตัวสกูตเตอร์นั่นแหละสกูตเตอร์นี่คือเป็นกลายเป็นชีวิตพวกเราไปแล้วอะก็คือขาดไม่ได้ไปเรียบร้อยสบายไปเซเว่นนี่ไปจอดเจอซื้อของขับกลับปูสะดวกมากคืออย่างเซเว่นเงี้ยเวลาไปเนี่ยถ้ากลัวหายนะเราก็พับแล้วถือไปเลยใช่พับแล้วถือเข้าเลยอันนี้กลายเป็นชีวิตจริงๆบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันเราไปแล้วสำหรับสกูตเตอร์ก็ใครสนใจเจ้าโปรดักที่แบบล้ำแบบนี้อุปกรณ์ที่ลักษณะแบบสกูตเตอร์หรือเป็นแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดตามได้ตามเว็บที่เราขึ้นให้ข้างล่างเลยโอเคนะคุณผู้ชมสำหรับนี้หนูก็คงต้องลาไปแล้ววันนี้เรามีอัดรายการอีกเยอะเลยใครที่ยังไม่กดติดตามช่องของเราฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย